อายุเท่าไหร่ที่จะเหมาะในการทำเลสิกและรีแล็กซ์สมายการทำเลสิกและรีแล็กซ์สมายเราจะเริ่มทำที่อายุประมาณ18ปีแต่ในสมัยก่อนนั้นนี่ค่ะเราจะต้องระมัดระวังมากว่าในคนที่อายุ18ปีนั้นเขามีสายตาที่นิ่งแล้วมีการเปลี่ยนแปลงน้อยแต่ปีที่แล้วหลังจากหมอไปประชุมมาการประชุมนี้ชื่อว่า ESCRS ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการรักษาสายตาแล้วก็มีหมอมาพูดทั่วโลกนะคะก็มีอาจารย์ของหมอท่านนึงชื่อดร.เรียนสไตน์เขาบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกทำคนที่อายุน้อยประมาณ18ได้อย่างสบายใจโดยถ้าเราวางแผนเป็นอย่างดีก็จะไม่น่ากลัวอะไรทำให้หมอมาตระหนักว่าเรื่องสำคัญก็คือการวางแผนดูคนไข้ในระยะยาวซึ่งเราทำอย่างนี้อยู่แล้วหากคุณอายุ18ปีตายังไม่ได้ถึงกับนิ่งมากแต่อยากทำเช่นสายตาสั้นเยอะมากๆแต่มีกระจกตาที่หนาพอที่มองว่าถ้าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงมีสั้นขึ้นแล้วเติมได้เราก็สามารถพิจารณาทำเลสิกและรีแล็กซ์สมายได้ณเวลานี้ได้เลยเพราะมีการวางแผนที่ดีในระยะยาวนี้เองนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่18ปีซึ่งคิดว่าน้อยถ้าเราวางแผนการทำเลสิกและรีแล็กซ์สมายเป็นอย่างดีก็สามารถทำได้โดยที่เราต้องมาตรวจก่อนโดยดูว่ากระจกตาหนาเท่าไหร่หากคุณสนใจมาตรวจและมาพบกันสามารถติดต่อตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้นะคะ